จังหวัดลพบุรีนะครับได้มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการขยะมูลฝอยนะครับโดยการจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่สำนักงานนะครับส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะที่สารกลางจังหวัดลพบุรีนะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีของเรานะครับก็ได้นำอาหารหิ้วปิ่นโตกันมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเพื่อที่จะลดใช้โฟมและถุงพลาสติกครับนี่สำหรับสุภาพสตรีชอบมากเลยครับนี่ส้มตำนี่ไทยปูส้มตำไทยปูแซ่บหอมครับน้ำตกครับน้ำตกลาบเลยนะนี่ไก่ย่างครับไก่ย่างเขาทำเป็นไก่ย่างครับก็คือข้าวเหนียวทานง่ายๆครับข้าวเหนียวครับดีครับทุกวันอังคารครับเชิญประทานข้าวด้วยกันนะครับสารกลางวันนี้ผมนำเสนออาหารอีสานนะนี่วันทางนั้นเลยวันนี้พอนำเสนอนะคะเป็นผัดบวบผักปลอดสารพิษเด็ดมากับมือเลยค่ะแล้วก็ขนมก็คือปวดเผือกค่ะผลไม้ก็มีส้มโอค่ะโอ้มีปลาทอดด้วยเวลา 12:00 นของวันที่4มิถุนายน2562ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลพบุรีนำโดยนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่นำหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกันทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลพบุรีด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกเลิกใช้กล่องโฟมเป็นไปอย่างต่อเนื่องรายการในสารการทุกท่านทานข้าวเที่ยงโดยการหิ้วปิ่นโตนะครับลดโลกร้อนเชิญทุกท่านร่วมทานข้าวด้วยกันนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าจังหวัดลพบุรีนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศโดยทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคราชการภาคเอกชนและประชาชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งการจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวันภายในสำนักงานก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ต้องการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุงพลาสติกเลิกใช้กล่องโฟมและยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วยโดยจังหวัดลพบุรีนะครับได้ขอความร่วมมือให้กับหัวหน้าส่วนราชการได้หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกันนะครับกับบุคลากรในสำนักงานทุกวันอังคารของสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่4มิถุนายน2562เป็นต้นไปบรรยากาศเป็นอย่างอบอุ่นทีเดียวครับร้านดีกันครับอร่อยขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืม